เฮชุลมุนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับโค้ชโนมอวันนี้เลยขอเสนอเรื่องใหญ่โตมากเลยครับเฮชุลมุนเราคบกับแก๊งอันตพานแล้วก็มีเวลายาวนานเกือบ4ปีและหลังจากนั้นก็ทำลายข้าวของแล้วก็เฉยชุลมุนก็เริ่มขึ้นเริ่มจากทำลายข้าวของแล้วก็ทำลายทรัพย์สินอีกเยอะแยะมากมายรวมไปถึงการลอบทำร้ายถือว่าโอ้โหน่าเหลือเชื่อเหลือเกินว่าเหตุการณ์แบบนี้ก็มีด้วยแบบนี้เขาเรียกว่าทั้งตายทั้งเป็นก็จริงนะครับกฎหมายมาแน่ๆ และฟังให้ดีมาตรา299ผู้ใดมีการฆ่าการชุลมุนต่อสู้หรือบุคคลที่3บุคคลที่เป็น3คนอะที่เขาเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ถูกกระทำหรือไม่ถูกกระทำก็แล้วแต่นะครับทำให้เกิดเหตุการณ์การชุลมุนมากมายทั้งการต่อสู้กันคนอยู่ในวงชุลมุนก็จะต้องจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจำเอาไว้ดีนะทุกท่านครับยังไงก็ติดคุกแล้วก็จ่ายค่าปรับด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดของคนหัวหมอดาวในวันนี้เราจะเจอกันใหม่ไม่ใช่วันพุธแล้วนะครับเป็นวันจันทร์นะครับเจอกันใหม่วันจันทร์วันนี้จะเป็นก่อนสวัสดีครับ